สำหรับวันนี้นะครับจะมาอธิบายในการต่อสู้กันในระบบแคลนนะครับซึ่งทางเกมได้ทำการอัปเดตนะครับให้มีระบบแคลนขึ้นมานะครับโดยระบบแคลนนั้นนะครับจะมีเมนูขึ้นมานะครับทางด้านซ้ายนะครับเป็นเมนูที่เป็นลักษณะเหมือนมีกลุ่มคนอยู่นะครับที่เป็นเมนูนะครับที่เป็นเมนูเป็นโลโก้เป็น3คนอยู่นะครับเราก็เข้าไปที่เมนูแคลนเลยนะครับเราจะเข้ามาสู่อันดับแคลนนะครับเมนูด้านบนนะครับเขาก็จะบอกนะครับแล้วก็ช่องเมนูด้านซ้ายนะครับก็จะบอกว่าการสร้างแคลนนั้นต้องใช้ 1,500 ทองนะครับแล้วก็การสร้างแคลนนั้นจะต้องมีเลเวล15ขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถสร้างแคลนได้นะครับแต่ว่าวันนี้จะไม่มาสร้างนะครับเราจะมาขอเข้าร่วมนะครับมาขอเข้าร่วมแคลนนะครับโดยที่มาที่ตารางเมนูตรงนี้นะครับอันดับ1ถึง5นะครับสามารถเลื่อนนะครับเลื่อนลงมาได้ถึงอันดับที่10นะครับแต่ว่าสามารถเลื่อนต่อลงมาได้นะครับตรงที่รูปสามเหลี่ยมนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับแตะลงมาเรื่อยๆนะครับจะสามารถลงไปดูได้ถึง100อันดับนะครับถ้าหลังจากนั้นแล้วก็จะมองไม่เห็นนะครับวันนี้จะมาทำให้ดูว่าการขอเข้าร่วมแคลนนั้นจะทำยังไงนะครับเริ่มจากหาแคลนที่นะครับที่มีสมาชิกนะครับเดี๋ยวผมอธิบายก่อนครับคือนี่คืออันดับนะครับอันดับของแคลนแล้วก็ชื่อแคลนนะครับชื่อแคลนนะครับชื่อเต็มแล้วครับแล้วก็ชื่อย่ออยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็สมาชิกนะครับสมาชิกจะมีทั้งหมด36คนนะครับ1แคลนจะมีทั้งหมด36 ID นะครับส่วนตอนนี้แคลนนี้มีทั้งหมด34 ID นะครับแล้วก็รูปถ้วยรางวัลนี้นะครับก็คือคะแนนของแคลนนะครับซึ่งแต่ละแคลนก็จะมีคะแนนนะครับในแต่ละครั้งในการต่อสู้จะมีคะแนนของสมาชิกนะครับที่จะทำให้แคลนนั้นมีคะแนนนะครับเราก็แตะเข้าไปนะครับเราก็นี่คือคำอธิบายของแคลนนะครับแล้วก็มีหัวหน้าแคลนนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นคำขวัญของแคลนนะครับก็คือคำบรรยายนะครับบรรยายว่าแคลนนี้มาจากไหนเป็นอะไรยังไงประมาณนี้นะครับก็ขอเข้าร่วมเข้าไปนะครับแล้วก็ตกลงครับหลังจากนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเข้าไปในแคลนนั้นได้หรือเปล่านะครับเราขึ้นไปที่เมนูด้านบนนะครับเป็นคำเชิญและคำขอนะครับเข้าไปนะครับเมื่อกี้เราเข้าไปที่คำขอที่เนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปลูกศรสีน้ำเงินเนี่ยนะครับเข้ามานะครับนะครับแตะเข้าไปดูครับเนี่ยครับเป็นคำขอเข้าแคลนนะครับเราจะสามารถถอนคำขอได้นะครับคืออาจจะเข้าไปผิดแคลนอะไรประมาณนี้นะครับก็ถอนได้นะครับส่วนทั้ง2แคลนนี้ทำไมถึงเป็นลักษณะรูปกากบาทสีแดงก็คือเป็นคำขอที่ถูกปฏิเสธจากแคลนนั้นนะครับจากหัวหน้าเขานะครับว่าเขาต้องการรับเราไหมนะครับตอนนี้สมาชิกของแคลนนี้ก็เต็มแล้วนะครับก็เป็นถูกปฏิเสธไปนะครับก็คือการปฏิเสธนั่นเองแต่ที่เป็นลูกศรสีน้ำเงินนี้นะครับก็คือก็ต้องรอนะครับรอว่าเขาจะให้เราเข้าหรือไม่เข้านะครับส่วนในกรณีนี้ก็คือเราสามารถถอนออกไปก่อนนะครับก็จะหายไปนะครับ
่วนคราวนี้ผมจะมาทำให้ดูว่าเราจะเข้าแคลนได้หรือไม่ได้นะครับจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเราให้กลับไปที่อันดับนะครับไปที่อันดับนะครับคราวนี้นะครับให้เราเนี่ยนะครับตรงเมนูเนี่ยนะครับเมนูที่เป็นป้อนชื่อแคลนหรือ ID นะครับในกรณีในเกมนะครับยังป้อนชื่อได้เท่าที่ค้นหาดูครับแทบจะหาไม่เจอเลยนะครับก็จะเป็นการป้อน ID จะง่ายกว่านะครับเราจะทำการป้อน ID เข้าไปนะครับพอป้อนเข้าไปดีเสร็จปุ๊บนะครับก็ไปที่ด้านขวานะครับเป็นรูปลักษณะค้นหาแล้วก็แตะเข้าไปนะครับก็จะเข้าไปที่นะครับอันดับของแคลนก็คือ412ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ใน1ว่าอันดับแรกนะครับเราก็แตะเข้าไปเหมือนการเข้าร่วมทั่วไปนะครับเนี่ยนะครับก็เข้าร่วมนะครับแล้วก็ตกลงหลังจากนั้นเราก็ไปที่คำเชิญและคำขอนะครับเราก็จะมีคำขอนะครับว่าเราขอเข้าไปในแคลนนี้นะครับพอเราเข้าไปที่คำขอแล้วนะครับให้เรากลับไปที่โรงเก็บหุ่นยนต์นะครับแต่ว่าเราไปที่อันดับก่อนนะครับก็คือก็จะเป็นลักษณะของการเข้ามาครั้งแรกนะครับแต่ว่าเมื่อเราขอเข้าไปแล้วนะครับถ้าทางด้านแคลนเขาอนุญาตให้เราเข้าร่วมนะครับเราก็ไปที่โรงเก็บหุ่นก่อนนะครับในลักษณะของ Android นั้นที่อยู่ในหน้าเกมนั้นจะไม่มีการเตือนหรืออะไรนะครับแต่เมื่อทางด้านแคนเขายอมรับให้เราเข้าไปแล้วนะครับเราก็ไปที่แคนอีกครั้งหนึ่งครับนะครับคราวนี้เราเข้ามาอยู่ในแคนแล้วนะครับเป็นแคนของชั้นนะครับแล้วก็อันดับของแคนนะครับเรามาดูอันดับของแคนนะครับนี่ครับอันดับของแคลนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่แคลนของชันอีกทีนึงนะครับเราจะมาดูนะครับว่าพอเราเข้าไปในแคลนแล้วนะครับเราก็จะมีชื่อนะครับ ID ของเรานั้นจะเพิ่มนะครับจะเพิ่มเป็นชื่อย่อของแคลนนั้นนะครับอยู่ด้านหน้านะครับที่เป็นลักษณะวงเล็บนะครับตัว W ตัวนี้นะครับส่วนชื่อเต็มก็จะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านขวาก็คือคะแนนของเราแล้วก็สีเขียวก็คือการออนไลน์อยู่นะครับเรายังอยู่ในโหมดออนไลน์นะครับส่วนถ้าเราอยากจะออกจากแคลนนะครับเราก็ไปที่เมนูนะครับแล้วก็สามารถกดแตะออกไปได้เลยนะครับก็จะออกจากแคลนนั้นไปนะครับคราวนี้จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเมนูแชทนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับสามารถแชทคุยกับเพื่อนได้ในแคลนเดียวกันนะครับเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีการคุยกันได้นะครับก็จะบอกเวลานะครับการที่และเวลานะครับถ้าเราหลังจากนั้นเราก็กลับไปที่โรงเก็บหุ่นยนต์นะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาเมนูด้านขวาครับเป็นการต่อสู้แบบทีมนะครับก็คือจะสามารถเข้าไปต่อสู้กันในรูปแบบของทีมนะครับซึ่งมาดูเมนูด้านซ้ายนะครับเมนูด้านซ้ายก็คือจะเป็นแคลนจะมาก่อนนะครับก็คือจะมีเพื่อนที่เป็นสมาชิกในแคลนเดียวกันนะครับแต่ตอนนี้ก็
มีแค่1คนนะครับยังไม่ได้เพิ่มนะครับก็จะมีประวัติของแขนแค่นี้แล้วก็เพื่อนนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครแอดก็คือต้องเข้าไปแอดใน Google Play Game นะครับก็จะแอดเพื่อนในนั้นได้นะครับก็จะใช้อีเมลนะครับที่เป็น Gmail หรือว่า Google Plus นะครับสามารถแอดเพื่อนเข้ามาได้นะครับแล้วก็ไปที่ประวัติการต่อสู้ครับประวัติการต่อสู้นั้นนะครับก็จะมีคนที่เรา ID ที่เราเคยสู้ด้วยนะครับนะครับตรงนี้เราสามารถแอดเขาเข้ามาหน่วยลบของเราได้นะครับแล้วก็เราคือแอดเพื่อนเข้ามาเพิ่มจากเราก็คือเป็น1นะครับ1 ID การต่อสู้ก็จะมีทั้งหมด6 ID นะครับก็1คือเราแล้วเราก็แอดเข้าไปอย่างนี้นะครับแตะไปที่เครื่องไม้บวกก็จะทําการรอก็จะ ID แรกก็จะมาอยู่ช่องที่2นะครับและ ID ที่2ก็จะมาอยู่ช่องที่3ตามลําดับไปนะครับนี่คือการชวนเพื่อนนะครับตั้งหน่วยรบเพื่อต่อสู้นะครับในการต่อสู้แบบทีมนะครับพอครบแล้วเขาก็จะบอกกองรบคุณเต็มแล้วนะครับอันนี้ผมทำให้ดูแบบคร่าวๆนะครับก็คือถ้าเกิดชวนได้ไม่สำเร็จนะครับเราสามารถยุบได้นะครับยุบหน่วยรบของเราได้แล้วเราก็ไปที่การต่อสู้แบบธรรมดาทั่วไปได้นะครับอันนี้ก็คือการต่อสู้แบบทีมนะครับเป็นทั้งระบบแคลนแล้วก็สู้กับเพื่อนนะครับแล้วก็จะมีประวัติการต่อสู้นะครับก็คือเราสู้กับใครมาบ้างนะครับใน ID ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเมนูแชทตรงนี้นะครับสำหรับใครที่มีแคลนอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอให้เล่นเกมได้อย่างมีความสุขแล้วก็สนุกครับผมไปเจอกันในคลิปต่อไปครับ